ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเครื่องครับของแคมรี่นะครับครับว่าจะเป็นน็อตนะครับเบอร์ครับก็เป็นน็อตของถ้าเป็นโตโยต้าครับน็อต14ครับถ้าเป็นทีสุดครับเบอร์17นะครับเอาขันออกมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็ถ่ายน้ำมันเครื่องคงจะเปลี่ยนกรองด้วยนะครับถ้าเป็นแคมรี่เป็นตัวยาวนะครับตัวยาวจะมีตัวสั้นนะครับจะเป็นพวกวีออสนะครับแอนติสนะครับถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่ก็จะเป็นตัวยาวนะครับมันจะเป็นตัวยาวอย่างนี้นะครับพอจะมีสั้นกว่านิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับน้ำมันจะมีหลายเกรดหลายเกรดนะครับผมใช้เกรดนะครับก็ไปตรงนี้ได้เลยนะตัวนี้ครับอัพเป็น12นะครับอัพเดทของปตท.นะครับ NGV จ่ายได้เล่นมั้ยไม่เป็นไรครับอ๋อเป็นร้อยเอามันจะเป็นแบบร้อยคันนั่นน่ะแล้วมันอยู่เกียวเลยอ๋อปีกนี่หนักอันนี้แบบนี้ที่เราเปลี่ยนได้มั้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้เลยมั้ยปีกนั่นแหละอ๋อโอเคเป็นล่องนะครับสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับหากไม่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วอ้อมันจะทำให้เกิดการรั่วนะอ๋อคือพวกที่เราจะเป็นแบบประกันใช่ไหมถ้าเป็นพวกมันจะเป็นแบบโลหะหรือว่าโลหะแบบอลูมิเนียมใช่ไหมจะเป็นลักษณะก็จะเป็นล่องครับขณะนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นทองเหลืองครับมันจะแข็งนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมจะนิ่มกว่านะคันได้หลายครั้งไอ้คงจะสึกหลอเป็นเหล้านะคงจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นของที่มาติดกับรถจะเป็นพวกประเกณฑ์นะประเกณฑ์เป็นกระดาษนะครับใช้ได้ประมาณนัด2ครั้ง3ครั้งก็เปลี่ยนได้นะคนให้แนะนำให้เปลี่ยนแหวนนะครับแหวนรองสะดือนะนี่คือน็อตเบอร์14นะครับต้องเป่าลมนะครับเป่าลมมันแห้งนะครับแล้วก็ต้องรอให้น้ำมันจากเครื่องนะครับไหลให้ออกมาให้หมดนะครับแล้วค่อยตัดไฟนะคือเนี่ยตัวใหม่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นใช้โลหะอลูมิเนียมก็สามารถทำได้เยอะนะครับแต่แล้วก็ทำการเปิดฝานะครับใส่น้ำมันสำหรับบริเวณนี้นะครับเครื่องยังร้อนอยู่นะครับมันจะหันได้นะครับยังร้อนครับเครื่องครับบางทีเราเท่าแต่ขับอย่างเดียวนะครับเราพยายามดูจะเน้นทำการซ่อมบำรุงถึงเวลาก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับข้างล่างไหลเสร็จแล้วนะครับก็มีการเช็ดนะครับแล้วก็หันตัวสีนะครับพร้อมกับแหวนเข้าที่เดิมนะครับการใส่กรองน้ำมันเครื่องครับคุณก็ต้องเอาพลาสติกออกครับแล้วก็ทาจะระเบียเล็กน้อยครับอย่างซีนนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบสนิทครับตัวกรองครับกับแป้นใต้เครื่องนะครับแล้วก็ขันไปใช้มือนะครับจะใช้กระแจขันนะครับใช้มือนะครับประมาณสักขันสัก 2-3 รอบให้พอดีพอเกิดความแน่นเล็กน้อยนะครับอย่าฝืนนะครับ
ามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับที่ปั๊มปตท.ศรีนครนะครับที่นครศรีธรรมราชนะตลาดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ดึงออกมานะครับแล้วก็มันจะมีตัวกรองข้างในครับมาเป่าอากาศนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากนี่นะครับผมจะเป่าให้นะครับแล้วก็วิธีการตัวกรองอากาศของเครื่องยนต์นะครับก็ทำแบบนี้นะครับ1แล้วก็2ต่อไปก็มาใช้บริการที่ลุงได้นะครับ
ก็อย่าลืมให้ทิปลุงด้วยนะครับทำดีก็ส่งเสริมหน่อยนะครับวันนี้ก็ใส่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรอง